อ่ะเราเข้าเนื้อหาโค้ชแห่งภาคเหนือแค่นั้นเดี๋ยวเอาพิธีกรร่วมมาแล้วเดี๋ยวกูกลับก่อนแล้วกันนะเอ้ยพึ่งสิสวัสดีครับรายการของผมไม่ใช่นะก็มานั่งฟังพร้อมกันโอเคโอเคมามาเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับนี่ต้องเชิญคุณบีมาหน่อยให้แฟนเดี๋ยวไม่คุณบีนี่ก็เป็นใครแฟนผมไงให้แฟนผมมาเล่าเรื่องนี้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนไปเปิดเรื่องนี้แล้วถามว่าปรีเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ด้วยไหมจำเป็นนี่จำเป็นนี่จะได้คุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันพี่คุยด้วยเหรอนะพี่คุยด้วยเหรอต้องคุยโอเคอันนี้เราจะชวนมาคุยก็คือต้องให้เขาเป็นคนเล่าเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะพี่ก็รู้พี่ก็เล่าเกี่ยวเนื่องกับคนใกล้ตัวนะครับก็คือเป็นเพื่อนของเขาแล้วก็รู้จักผมด้วยซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยผมว่ามันก็เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลมันมีเยอะแยะแหละที่มาเล่าเนี่ยเมื่อกี้มีข้อความว่าไปเล่าเรื่องส่วนตัวเขาได้ยังไงเงี้ยอ๋อยืนยันว่าไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะแล้วก็อยากให้เรื่องนี้ที่เป็นเรื่องเล่าเนี่ยคือให้ทุกคนเข้าใจว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นและเขาจะได้ไม่ไปทำแบบนี้กับใครอีกนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออยากให้เขาไปขอโทษกับคนที่เขาไปทำให้ผู้หญิงเสียใจนะครับแค่นั้นแหละแค่นั้นเองเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่ายังไม่มีอีกเนี่ยก็จะต้องเปิดเผยชื่อกันและผมก็จะต้องติดต่อทางสโมสรได้ว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่สมควรโอ้นี่รายการโหดกระป๋องกันนะเนี่ยใช่ก็เลยจะต้องเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวโหดวันไทยนะครับเรื่องราวให้น้องมิ้นเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าจริงเริ่มเรื่องเนี่ยมาจากเขาแล้วผมก็ได้ฟังมาแล้วพอดีเรื่องไม่ได้มาจากหนูเป็นคนที่รู้จักกันด้วยก็คือเพื่อนของเขานะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับลองเล่าเรื่องราวทั้งหมดโดยทำไมพี่ก็รู้พี่ไม่เกิดให้หนูก่อนอ้าวก็เล่าไปเลยสิเล่าไปเลยแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะได้ฟังตาแล้วก็เราต้องบอกว่าอะไรโค้ชก็โค้ชภาคเหนือภาคเหนือแล้วกันใช้คำว่าเขาดีกว่าเขาเลยเดี๋ยวใช้คำว่าเขาไปเลยเขาไปเขาเนี่ยก็คือตามชื่อเรื่องเลยค่ะวันนี้เราจะเล่านิทานเนาะคือเขาเนี่ยต้องบอกว่านี่ไม่แน่ใจว่ากับครบซ้อนในจังหวะที่มาก่อนมาหลังหรือมาพร้อมกันหรือเวลามันคาบเกี่ยวกันอะไรเงี้ยเนาะแต่คือในที่แน่ๆเนี่ยเขามีโรคสองใบอยู่แล้วคือเขาอะมาหลอกเพื่อนของมิ้นว่าไม่มีแฟนแล้วก็แบบคบกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือพาไปเจอที่บ้านอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแล้วพอมารู้ทีหลังก็คือวันนึงเนี่ยเพื่อนั่งเลื่อน TikTok แล้วก็ไปเจอแอคเคาท์ของผู้หญิงอีกคนนึงที่เขาคบซ้อนอยู่เนี่ยแล้วก็เลยแคปทุกอย่างแล้วก็ส่งไปให้คนเนี้ยดูก็ส่งไปให้คนที่เขาคบกันเนี่ยถูกไหมส่งไปให้โค้ชดูคนเนี้ยโค้ชท่านเนี้ยว่าใช่มันคืออะไรว่าคืออะไรอธิบายหน่อยซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาอ่านแต่ว่าเขาไม่ตอบแล้วเขาหายไปเลยไม่มีแม้แต่คำอธิบายหรือไม่มีอะไรเลยแบบคำขอโทษสักคำก็ไม่มีทั้งที่เขามาหลอกเพื่อนหลอกภาษาเหี้ยๆเลยก็คือหลอกโอ้ยคุณจะรับสารภาพไหมโอ้ยนะโอเคไอ้ปอกนี่มันดูกรูสีด้านเนี่ยนะหน้าชัดหลังเบลอมันทำไม่ได้เลยก็คือสรุปเนื้อหามันประมาณนี้ครับประมาณนี้คือมิ้นเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากลงรายละเอียดเพราะว่าเอาจริงเนี่ยถ้าเราจะต้องพูดชื่อคือเราก็ไม่ได้อยากทำลายใครนะครับเพราะว่าก็อยากให้เขาได้อยู่ในวงการต่อแต่ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันคืออะไรก็ตามที่มันเป็นความผิดพลาดไม่ว่าตั้งใจไม่ตั้งใจหรือนะครับด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยพอมันเกิดเรื่องมันแดงแล้วอ่ะคือคุณก็ต้องเคลียร์คุณก็ต้องคุยว่าสุดท้ายแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรคุณมีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคุณมาคบซ้อนหรือคุณแค่ต้องการจะเล่นๆกับน้องของผมเนี่ยที่เป็นเพื่อนของมิ้นเนี่ยแล้วจบกันไปพอเรื่องมันแดงก็ขอโทษกันซะมันคนอธิบายอ่ะคือการที่เข้ามาหลอกผู้หญิงคนนึงมันผู้หญิงคนนึงที่เขาคาดหวังเนาะต้องบอกว่าทั้งที่เขาคาดหวังแล้วเขาแบบเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยค่ะคือเพื่อนของมิ้นนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคือแบบคือทักหาทั้งคืนคือแบบเดี๋ยวนะเอาหน้าเขาคนเดียวเพราะว่าตอนนี้พอกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยกลายเป็นว่า
พี่โยงก็ต้องมานั่งว่ากูผิดอะไรตอนนี้เขาเกือบแตกแล้วเกือบแตกแล้วเนี่ยโอ้โหต่อไปมันเขาทักหามินทั้งคืนแบบอยู่ไม่ได้เลยมึงสั่นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้อย่างนี้คือมันไม่ใช่แค่ทะเลาะกันแล้วเลิกแต่มันคือการที่รู้ว่าแบบเขามีคนนึงอยู่ซึ่งมันไม่ใช่แค่การอกหักธรรมดามินมองว่ามันคือการเสียสูตรเลยนะที่แบบเป๋ไปเลยอ่ะคือเรื่องที่ออกมาพูดนะครับพี่โยงจริงเราเคยคุยกันนะที่จัดรายการที่ผมไม่ลงรายละเอียดอ่ะเข้าใจผมรอว่าเมื่อไหร่เขาจะขอโทษน้องผมต้องการแค่นั้นเพราะว่าจริงข่าวพวกเนี้ยถ้าเราจะนำเสนอไอ้พวกเสพดราม่าเนี่ยมันเยอะพี่แต่ไม่อยากให้เขาไปทำแบบนี้กับใครนั่นคือประเด็นที่หนึ่งพอทำแบบนี้แล้วที่ผ่านมาผมไม่รู้คุณทำอะไรบ้างนะคุณอาจจะเคยผ่านสถานการณ์นี้แล้วคุณก็เงียบไปพอเงียบปุ๊บมันก็ไม่เป็นประเด็นแล้วคุณก็คิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณก็ปล่อยผ่านเดี๋ยวเวลามันก็ผ่านไปแต่บังเอิญคือมันเป็นน้องผมพอดีใช่เป็นคนรู้จักผมพอดีมันก็เลยกลายว่านี่ผมเบาแล้วนะคือไม่งั้นเนี่ยผมจะเปิดชื่อคุณแล้วผมจะถามถึงสโมสรได้ว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงแล้วผมทราบข้อมูลมาด้วยนะอันนี้ผมก็ไปเช็คแยกจากมิ้นท์มาผมทราบมาว่ามีคนในสโมสรบอกว่าเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันกับท่านนี้แล้วก็นิ่งไปปล่อยไปคือประเด็นนี้แสดงว่าเราจะบอกว่าคือความผิดหวังครั้งนี้มันอาจจะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอาจจะแบบเขาเรียกว่าผิดหวังก็อาจจะชีวิตมันอาจจะแบบนี้เลยใช่ไหมหมายถึงว่าเข้าใจไหมในความคิดพี่นะเข้าใจอาจจะประมาณนั้นหรือเปล่าคือตอนนี้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องหลอกเล่นๆนะสมมตินะถ้าเป็นคนบางคนก็จบก็จบไปแต่ว่าความรักครั้งนี้ของเขามันอาจจะแบบจริงจังมากจนแบบนี้เลยป่ะใช่ไหมเขาวาดฝันน่ะเอออะไรประมาณนั้นใช่ไหมข้อมูลมาคือเขาวาดฝันขนาดที่แบบพี่จะเป็นพ่อของลูกหนูได้เลยใช่ไหมอะไรเงี้ยพี่คือแบบแบบคู่ชีวิตได้เลยใช่ไหมพูดกันไปถึงขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยคือความที่มันเข้าใจพี่ก็เข้าใจแล้วคือสิ่งที่มิ้นรู้สึกว่ามันแย่มากๆเลยคือแบบเขาไม่ขอโทษเลยผมว่าต้องการเรื่องนี้แค่อย่างเดียวแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้ในวงการฟุตบอลเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับใช่มันคือพี่น้องในวงการเราก็มีแต่ว่าผมว่าเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องส่วนตัวแล้วผมก็เคยจะบอกหลายๆคนเสมอว่าเฮ้ยถ้ามีเรื่องนี้อย่างแรกมือหนีปัญหาไปเคลียร์ก่อนมันมีความผิดพลาดเรื่องพวกนี้เยอะสำหรับผู้ชายเนี่ยไม่ว่ากันเราไม่ได้อยากไปยุ่งเรื่องของคุณหรอกแต่เนี้ยบังเอิญคือมันเป็นคนใกล้ตัวเราแล้วเราคงยอมไม่ได้ที่คุณเงียบแบบนี้ถ้าคุณขอโทษแต่วันนั้นนะผมจบเลยนะนี่มันผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วอะแล้วคุณอ่านแล้วคุณไม่ตอบอันนี้มันไม่ใช่นะครับคุณใช้ชีวิตปกติแบบนี้ผมว่าก็ไม่ใช่เหมือนกันมันไม่ถูกต้องแล้วคุณต้องเคลียร์แล้วผมบอกว่าถ้าตรงนี้มันออกไปเนี่ยแล้วมันไปถึงตัวคุณแล้วคุณรู้ว่าเป็นตัวคุณเนี่ยคุณไปขอโทษน้องเขาซะแล้วมันจะจบแล้วผมจะไม่นำเสนอต่อเพราะผมถามน้องมาแล้วว่าคุณต้องการอะไรเขาบอกว่าหนูต้องการให้คำขอโทษความชัดเจนแล้วให้เล่าให้ฟังว่าความจริงมันคืออะไรเพราะมันหนักมากครับหนักถึงขนาดที่เขาอยากจะไปเซอร์ไพรส์คนท่านนี้ที่สนามปรากฏว่าเขาไปถึงปุ๊บเนี่ยทีมงานที่สนามก็คงเลิกลากกันอะเพราะว่าโค้ชท่านนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บนอัศจรรย์โดนเซอร์ไพรส์กลับเลยแล้วกลายว่าเขาก็ต้องรอความชัดเจนจากผู้ชายคนนี้โดยที่เขาก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็รอจนแบบแข่งจบแล้วตั้งแต่ตอนเย็นๆปรากฏว่าเข้าไปถึงตอนตีหนึ่งแล้วตีสองแล้วก็ไม่รับการติดต่อมาจนเขาก็ต้องขับรถกลับไปที่เชียงใหม่เขาไปหานะครับไปหาท่านนี้ก็คงไม่ได้บอกว่าที่ไหนแล้วกันก็เอาเป็นว่าอันนี้คือเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับทำอะไรตอนทำได้ตอนเคลียร์ก็ต้องเคลียร์ได้เหมือนกันถูกไหมล่ะแล้วได้ข้อมูลมาว่ามันไม่ใช่เคสแรกค่ะใช่จากคนในสโมสรก็คือเขาบอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยที่รถไฟชนกันอย่างเงี้ยมา 2-3 ครั้งแล้วแล้วเขาก็หายไปแบบนี้เหนื่อยใจเหนื่อยใจหายไปแบบนี้เหมือนกันก็คือก็ไม่อยากก็ต้องพูดยังไงอ่ะคือไม่อยากให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ลอยนวลแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะหรือว่าถ้าจบเคสนี้ก็ได้เข้าใจปะคือแล้วเป็นโค้ชอ่ะจะมาเปลี่ยนตัวทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามแบบนี้ก็ไม่ได้ปะหนุ่ยแก้เกมทำไหมคะอันนี้ทำไหม
ไม่มีมันถึงว่าไงแล้วไม่ใช่อย่าไปโยนดิอย่าไปโยนให้เขาเนี่ยก็ตายสิอย่างงี้ก็เอาเป็นว่าเราเล่าประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่มีความคืบหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะที่จะต้องชี้แจงให้มากกว่านี้เพราะว่าผมว่าผู้เสียหายเขาก็อยากพูดแต่อันนี้เราเขาสื่อว่าเขาอยากให้มันจบไปเพราะว่าคือแหมผู้หญิงนะเขาเป็นฝ่ายเสียหายอ่ะถูกไหมล่ะเขาจะออกมาพูดมันก็เหมือนเขามาประจานตัวเองอ่ะมันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นคนใกล้ตัวผมก็อยากสะท้อนเกิน17แล้วนะเพื่อนมิ้นเกิน17แล้วค่ะนะครับแล้วเขาก็มีอาชีพหน้าที่การงานที่ดีด้วยนะครับและสำคัญเนี่ยความชัดเจนคือเขาคงอยากจะรู้ว่าถ้าคุณไม่จริงจังเลยเขาเนี่ยคุณพาเขาไปหาพ่อแม่คุณทำไมนะครับตรงนี้พาไปว่านมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญคือคุณลอยกระทง2รอบเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเหรอแล้วเขาก็ไปสืบค้นตรงนี้โลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายนี่2รอบเองเหรอลอย2รอบโอ้โหพี่5รอบเลยพี่รอบมาได้ไงวะเนี่ยโอ้นะครับก็เอาเป็นว่าแหมจังหวะชีวิตเขาไม่ดีแล้วกันเพราะว่าเขาดันมาเกิดเรื่องใกล้ตัวคนใกล้ตัวเราเดี๋ยวนี้มันโซเชียลด้วยนะใช่พี่แล้วเดี๋ยวนี้เราต้องเข้าใจว่าคนตัดสินใจอะไรมันนิดเดียวเองนะผิดหวังเลยนะเราต้องนี่นะถามไม่ต้องรับผิดชอบกลายมาพวกเราก็ต้องมาดูอาการเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ถามพูดคุยกันตลอดนะครับน่าเสียดายที่ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอกนะครับ